ดูสิคะกุ้งดิ้งๆชุ่มฉ่ำนะคะคือจะบอกว่าดิฉันเคยกินเมนูนี้นะคะตอนที่ไปเที่ยวที่นะคะเป็นโรงแรมแบบ5ดาวเลยแต่ว่าเขาใส่จานมาแบบหรูหรานะแต่ว่าลักษณะแบบนี้เลยแล้วรสชาติก็คือใกล้เคียงมากนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Chef Van and มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำกุ้งหมักเนยพาสเล่เสียบไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาย่างให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็จัดแพ็กเกจให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปทำขายต้องจัดแพ็กเกจยังไงให้ดูน่าซื้อน่ารับประทานซึ่งนี่เป็นหนึ่งในซีรีส์ไอเทมลับจากแมคโครนะคะก็เหมาะมากเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มขายอาหารแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มขายอะไรหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยเก่งเรื่องของการทำอาหารไอเทมลับต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยเพื่อนๆได้ดีเลยล่ะค่ะช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวเราบอกต้นทุนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าถ้าเกิดจะทำขายต้องขายในราคาเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะซึ่งวัตถุดิบหลักของเราก็คือกุ้งหมักเนยพาสเล่เสียบไม้ซึ่งมีขายสำเร็จรูปอยู่แล้วนะคะนี่จะเห็นได้ว่าเขาปรุงมาให้แล้วนะอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังทำอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็กลัวว่าไปปรุงเองอาจจะไม่อร่อยนะคะคือเราเทียบราคาดูแล้วนะกุ้งที่เขาปรุงมาแล้วอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับกุ้งสดนะพอๆกันเลยนะคะเราไม่ต้องไปเสียเงินที่จะเปลืองพวกเครื่องปรุงด้วยนะคะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวให้เราอุ่นกระทะครับด้วยไฟกลางนะวันนี้เราจะใช้เป็นกระทะแบนอย่างนี้เลยนะครับมีขายทั่วไปเนาะหลังจากที่เราอุ่นกระทะเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็ตัดถุงครับหอมครับไม่มีกลิ่นคาวนะไม่มีกลิ่นคาวกุ้งเลยนะหลังจากนั้นให้เรานำมาทดลองก่อน1ไม้นะครับลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดไฟมาแรงไปเราสามารถเบาได้นะครับเนื่องจากกระทะแรกเราอย่าคาดหวังนะว่ามันจะสวยลองเทสดูก่อนอันนี้คือเชฟจะลองแบบที่ไม่ทาเนยอะไรเลยนะคะเพราะว่าในส่วนผสมที่เขาหมักมามีเนยอยู่แล้วมีเนยอยู่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเทสไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าถ้าไม่ใส่เนยเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเนื้อกุ้งก็ดูสดดีนะครับเพราะว่าพอเราย่างออกมาเนี่ยเนื้อมันเริ่มใสขึ้นนะแล้วก็ลักษณะก็คือแบบต่อคำนะสำหรับใครที่เป็นคนชอบกินกุ้งอย่างนี้นะโอ้โหฟินเลยล่ะแล้วสังเกตดูด้วยนะครับว่าเขาปอกเปลือกมาให้เรียบร้อยแล้วนะปอกเปลือกผ่าหลังอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมทานได้เลยครับคือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเกิดใครมีเตาย่างก็ใช้เตาย่างนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเตาย่างใช้เป็นกระทะแบบนี้ก็ได้นะครับสังเกตการคุมไฟนะครับเราจะใช้เป็นไฟกลางไปทางอ่อนนะก็จะได้มาแล้วครับลักษณะประมาณนี้นะแค่นี้พอนะคะเพราะว่าคือคนที่ชอบทานกุ้งเนี่ยนะเขาจะไม่ชอบทานที่มันสุกเต็มที่หรอกนะคะเอาสุกแค่ 70-80% อะไรเงี้ยก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสุกจน 100% เลยอ่ะเนื้อกุ้งมันจะกระด้างนะคะเวลาเย็นแล้วมันจะกระด้างและแข็งใช่อันนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นกระทะกิวเอาอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายจะมาชิมให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวขอตัวไปย่างที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำซอสราดกันค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็จะลองมาย่างเพื่อนๆดูนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นเตาย่างเหมือนที่ใช้ย่างพวกหมูปิ้งหรือว่าหมูสเต๊ะนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะก็คือว่าระวังไฟจะลุกนะให้เพื่อนๆหาขี้เถ้าเนี่ยมากลบไฟนะคะอย่าให้มีเป็นถ่านแดงๆนะเพราะว่าตัวเนยที่อยู่มันจะหยดลงไปนะคะแล้วมันก็จะลุกพรึบขึ้นมาเป็นไฟเลยนะคะเพราะตอนแรกเราก็ยังไม่ได้เอาขี้เถ้ามากลบนะมันก็เป็นลักษณะเป็นไฟลุกพรึบขึ้นมาอันนี้ต้องระวังนะเป็นคำเตือนเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยนะคะมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันจะใช้เวลานิดเดียวเองนะคะมันจะสุกแบบพรึบเดียวถ้าเกิดว่ากิวด้วยกระทะเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะและที่สำคัญมันจะมีกลิ่นหอมของควันไฟขึ้นมาด้วยนะใช่ๆบางคนก็ชอบเสน่ห์ตรงนี้เนาะแต่ย้ำอีกครั้งระวังไฟลุกพรึบเพราะว่ามันเนยที่หยดลงไปใส่กับถ่านนะคะใช้ไฟอ่อนย่างนะครับต้องเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็กลบขี้เถ้าแบบอย่าให้เห็นถ่านแดงๆเลยนะคะไอเนี่ยที่เห็นเราเป็นถ่านแดงเงี้ยมันแรงไปด้วยตามหน้าเนี่ยเนาะใช่ใช่แต่เหมาะเลยสำหรับใครที่แบบว่าอยู่เมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะทำตัวนี้ขายนะคะแล้วก็เอาลงขายตามพวกแบบแอปส่งอาหารอะแกร็บฟู้ดไลน์แมนฟู้ดแพนด้าอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะว่าบางคนแบบพอเขาไปเที่ยวทะเลแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากออกไปเดินตลาดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็สั่งเราได้เลยนะคะย่างแค่ประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับถ้าเกิดสุกมากไปเนื้อมันจะกระด้างนะแล้วก็จะแข็งด้วยนะใช่แต่นี่ก็คือแบบข้างนอกมันจะตึงๆแต่ข้างในจะชุ่มฉ่ำอยู่นะครับเสร็จแล้วให้เราพักใส่ถาดอย่างนี้ไว้ครับเนี่ยแต่ว่าเวลาเพื่อนๆย่างนะต้องรีบกลับมานิดนึงนะคะอย่าปล่อยไว้นานนะพลิกมันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระด้างนะคะโหแต่กลิ่นนี่คือหอมมากเลยเนาะนี่ต้องเร็วนะต้องเร็วใครจะทำตัวนี้ขายต้องเร็วนิดนึง
เนี่ยเรื่องที่สำคัญนะเพื่อนๆไปทำขายเนี่ยลูกค้ามาเห็นควันขโมงชงเฉงเนี่ยแบบเอ้ยอะไรเขาเดินตามฟันมานะแล้วคือกลิ่นมันหอมมากอ่ะถ้าเกิดว่าขายตามตลาดนัดนะโอกาสที่ลูกค้าแบบเดินผ่านแล้วต้องมองอ่ะบ่องตรงเนี่ยแล้วย่างไม่นานนะแป๊บเดียวนะคะโอเคค่ะเอาแค่นี้พอนะแล้วเดี๋ยวก็ไปพักใส่ไว้ในถาดเลยค่ะเซตนึงก็ประมาณ3นาทีอันนี้เมื่อกี้มันอยู่ริมๆเนาะมันก็ยังไม่ค่อยสุกก็เอาริมๆเข้ามานะคะเพราะตรงริมๆอ่ะเราจะใช้เป็นไฟอ่อนเอาไว้อุ่นๆนี่ครับเสร็จแล้วเย้และนี่ก็เป็นหน้าตาของกุ้งหมักเนยพาสตี้เสียบไม้ของเราครับอันนี้แค่1ถุงนะคะซึ่งเรากินไปแล้ว1ไม้นะคะอร่อยมากขอบอกเลยค่ะคุณเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำราดมันก่อนนะคะน้ำราดเนี่ยต้องถือว่าเป็นสูตรเด็ดเลยที่ทำให้ลูกค้าติดใจเราอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในส่วนของน้ำราดนะคะเราจะเอาส่วนที่เหลือนะคะเนี่ยเป็นน้ำนะคะที่ติดมาในถุงของตัวกุ้งเองนั่นแหละนะคะมันจะมีเนยแล้วก็มีพาสเล่นะคะแล้วก็มีน้ำหมักกุ้งอยู่ในนั้นนะเราก็จะไปเทใส่กระทะแล้วก็เอาไปเคี่ยวนะคะเพื่อที่จะมาทำเป็นน้ำราดนั่นเองค่ะนี่นะพยายามลวกออกมาให้มันกองๆรวมกันนะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาส่วนนี้ครับไปทำน้ำราดกันโอเคเทน้ำหมักกุ้งกับตัวเนยแล้วก็พาสเล่ของเรานะนี่ครับรีดออกมาเลยเห็นไหมพยายามรีดให้หมดนะครับเพราะความอร่อยมันอยู่ในน้ำหมักนี่แหละแล้วเราก็เคี่ยวไปครับเคี่ยวให้เนยละลายเลยนะแต่ขั้นตอนต่อไปครับให้เราทำการใส่มายองเนสครับ100กรัมนะครับมายองเนสที่เราใช้นะคะยี่ห้อนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะถ้าเกิดอยากรู้ว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรก็สามารถตามไปสอบถามที่แฟนเพจของเราได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะบอกให้นะคะโอเคใส่มายองเนสไปแล้วตามด้วยมัสตาร์ดครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับมัสตาร์ดอัตราส่วนทั้งหมดเดี๋ยวเราเขียนไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะให้เพื่อนๆคลิกตรงคำว่าแสดงเพิ่มเติมได้เลยค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราทำการปิดแก๊สครับแล้วก็เอามาพักใส่ถ้วยไว้ครับเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนค่อยเอาไปใส่ถุงบีบแล้วก็เอามาบีบราดทับไปบนตัวกุ้งนะคะโอเคเอาละค่ะเราก็จัดใส่กล่องมาประมาณนี้นะคะเราจะใช้เป็นกล่องทรงยาวประมาณนี้นะคะเป็นเบอร์40นะคะเราแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าให้หากล่องลักษณะยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะตัดนะคะตรงนี้นะเพื่อให้ไม้เนี่ยมันเสียบลงไปได้มันจะได้ไม่ติดเวลาปิดฝานะคะแล้วก็เอามาวางแบบนี้นะคะให้เราวางเอาหางออกนะคะมันจะได้ดูเยอะเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่มะนาวนะคะไปสัก1ซีกนะคะนี่แบบนี้คือจะบอกว่าดิฉันเคยกินเมนูนี้นะคะตอนที่ไปเที่ยวนะคะเป็นโรงแรมแบบ5ดาวเลยแต่ว่าเขาใส่จานมาแบบหรูหรานะแต่ว่าลักษณะแบบนี้เลยแล้วรสชาติก็คือใกล้เคียงมากนะคะถ้าเกิดคุณทำไปเนี่ยนะแล้วก็แบบโปรโมทดีๆถ่ายรูปสวยๆนะบอกเลยว่าใครกินติดใจแน่นอนนะคะแต่ว่าเราจะทำให้เด็ดกว่านั้นนะคะสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าติดใจเราแน่ๆนั่นก็คือตัวซอสครับที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับรอให้มันเย็นตัวลงแล้วนะครับประมาณนี้นะให้เราทำการตัดปากถุงนะครับรู้หน่อยเดียวพอนะครับประมาณนี้เล็กๆพอนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาราดน้ำซอสกันเลยนะคะหอมชื่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะโรยพาสเล่เพิ่มนะคะก็สามารถทำตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ออปชั่นเสริมนะคะที่เราแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือว่าให้เพื่อนๆเอาใบทามนะคะเหมือนที่เรามักจะเอาไว้โรยสเต็กนะคะเอามาโรยเพิ่มไปนิดนึงค่ะมันก็จะช่วยเพิ่มกลิ่นนะคะทำให้ยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจจะทำเป็น2ออปชันนะออปชันแบบใส่กับไม่ใส่นะคะแต่ว่าตัวใบทามเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใส่ไว้ในต้นทุนนะคะเพราะว่าถือว่าโดยปกติแล้วเขาจะไม่ใส่กันนะคะแต่อันเนี้ยตากล้องชอบเป็นพิเศษรู้สึกว่าโรยแล้วพอประทานเนี่ยมันชื่นใจนะคะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำเป็นอีกรสชาตินึงนะคะก็อาจจะใช้เป็นออริกาโนแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวลองโรยออริกาโนดูเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งรายละเอียดของต้นทุนว่าใช้อะไรไปเท่าไหร่เดี๋ยวเขียนรายละเอียดไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะคลิกตรงคำว่าแสดงเพิ่มเติมเนาะสรุปแล้วเราใช้ต้นทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่คะต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่165บาท22สตางค์ทำได้ทั้งหมด14ไม้ครับตกต้นทุนไม้ละตกต้นทุนไม้ละถ้าเกิดรวมซอสนะจะตกต้นทุนอยู่ที่ไม้ละ11บาท80สตางค์อันนี้คือรวมซอสแล้วนะคะตีกลมๆไปว่าต้นทุน12บาทละกันต่อ1ไม้นะคะซึ่ง2ไม้ก็คือ24บาทนะคะอันนี้ยังไม่รวมผักรองนะซึ่งผักรองเนี่ยเพื่อนๆไปบวกได้เองเลยนะคะเพราะว่าแล้วแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะขายเกรดไหนถ้าเกิดเพื่อนๆจะขายจับราคาสูงไปเลยอยากให้ดูไฮโซไปเลย
ให้ใช้พวกผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะประหยัดต้นทุนลงมาหน่อยก็อาจจะใช้ผักกาดหอมแบบเราก็ได้หรือจะใช้เป็นพวกกะหล่ำขูดฝอยก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าชอบแบบไหนแล้วก็บวกต้นทุนตามจริงไปเลยเนาะซึ่งกล่องนึงนะคะอันนี้ไซส์ที่เราแนะนำนะคะก็คือ2ไม้นะคะ2ไม้เนี่ยต้นทุนตก24บาทนะคะลูกค้าเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่ากุ้งเนี่ยมันต้องแพงนะคะแต่ว่าคืออยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนื้อกุ้งเนี่ยใสแจ๋วเลยนะคะแล้วแบบพอเราเอามาทำแบบนี้มันก็จะดูน่ารับประทานมากแล้วซอสของเราเนี่ยก็เข้ากันมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่เมืองท่องเที่ยวนะแนะนำเลยนะคะว่าเอาไปทำขายแล้วก็ขายตามแอปส่งอาหารได้รับรองได้เลยนะคะว่าต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่าลืมทำเพจแล้วก็ทำเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยนะจะได้แบบช่วยโปรโมททางเพจจะทำให้ขายได้ง่ายมากขึ้นค่ะเอาล่ะทีนี้นะคะเราก็มาชิมกันดีกว่าค่ะซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมจากอันนี้ละกันนะคะเราจะบีบมะนาวลงไปก่อนนี่อันนี้คือตอนที่ไปกินที่โรงแรม5ดาวเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคือมีมะนาวมาให้แล้วก็บีบนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาจะมีเหมือนกับเป็นมัสตาร์ดนะคะมาให้1ถ้วยแล้วก็มายองเนส1ถ้วยแต่ว่าเราได้เอามาทำเป็นน้ำจิ้มรวมกันอย่างนี้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาจิ้มกันเลยดูสิคะกุ้งเด้งๆชุ่มฉ่ำนะคะหม่ำแล้วนะคะ1 2 3ตัวบอกเลยนะกุ้งหวานมากอะเหมือนกินกุ้งแบบสดๆเลยนะคะไม่เหมือนเป็นกุ้งที่แช่แข็งมาแล้วอะแล้วก็อันนี้เราโรยด้วยออริกาโนหอมมากแต่มันไม่ได้กลบรสของกุ้งเลยนะมันเหมือนทำให้ยิ่งอร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวซอสเนี่ยนะคะจะหอมมัสตาร์ดนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวความหวานพอดีของมายองเนสที่เราใช้เนี่ยนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะอันนี้คือแบบเจ๋งมากๆแล้วนะคะแล้วก็พอมันมีเนยนะคะที่เคลือบกุ้งหมักกุ้งมาอยู่แล้วอะแล้วเราบีบมะนาวตัดลงไปนะคุณคะเนี่ยอร่อยระดับโรงแรม5ดาวนะไม่ได้อวยอะไรเลยนะก็คือเคยไปกินมาจริงๆแล้วก็จำรสชาติได้แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากกินอีกอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบ่อยๆนะคะพอมากินอันนี้เออเจ๋งอะนะยังไงเพื่อนๆก็เอาลองไปทำทานดูนะคะแล้วก็กลับมาบอกเราด้วยนะว่าชอบหรือเปล่านะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะทำขายนะคะให้ตามไปที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์รูปสวยๆไว้ให้นะเพื่อนๆสามารถที่จะเซฟรูปแล้วก็ไปโพสต์ขายได้เลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพเลยค่ะพิเศษสำหรับคนดู channel เรานะคะสามารถเอาไปโพสต์ขายตาม Facebook ของเพื่อนๆก็ได้หรือว่าตามแอปส่งอาหารแก๊ฟฟู้ด Line Man Food Panda ก็ได้เช่นกันค่ะและถ้าเกิดว่าอยากให้เราทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ